สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านผมพลมอเตอร์ไรวัลครับเรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับในช่วงของการรีวิวรถซึ่งในวันนี้ผมอยู่กับเจ้านี่เลยครับ GPX Raptor 180ครับรถ Naked คันสุดท้องของค่ายแบรนด์ไทยโกอินเตอร์เพิ่งเปิดตัวกันไปหมาดๆครับประมาณกลางเดือนที่แล้วนี้นะครับเรียกได้ว่า GPX ครับเขากล้าลุกตลาดในการเปิด CC พิกัดใหม่เลยครับที่ยังไม่มีใครทำมาก่อนในคลาสนี้เอาเป็นว่าไม่ให้เสียเวลาเรามาดูเจ้าไดโน่น้องเล็กคันนี้กันเลยครับว่าจะขี่ดีแค่ไหนกันเริ่มกันที่ชุดไฟหน้าของเขาครับด้วยความที่ตัวนี้เป็นรถในสไตล์แบบ Naked Sport โดยมีโคมไฟด้านในครับเป็นแบบ Full LED ครับผมครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของโคมที่เป็น Full LED นะครับแล้วก็สังเกตได้ว่าชุดหน้ากากครับก็จะมีแปะเนี่ยครับเอ็มเบมคำว่า GPX FI ก็หมายถึงว่ารถคันนี้ใช้หัวฉีดเรียบร้อยแล้วนั่นเองในส่วนของชุดไฟท้ายครับก็เป็นรูปทรงที่เรียกได้ว่าอิงมาจากสไตล์ของรถซูเปอร์บิ๊กเลยทีเดียวครับและแน่นอนว่าเป็นแบบ Full LED เช่นเดียวกันครับมาต่อกันที่ชุดไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวทั้งหน้าทั้งหลังเขาให้มาเป็นแบบ LED โดยที่ตัวกรอบโคมเลนครับมันจะเป็นสีสโมกเนี่ยครับแล้วก็ลักษณะการวิ่งครับก็จะวิ่งไล่เป็นทีละเม็ดไปนะครับในส่วนของชุดขายึดทะเบียนด้านหลังครับก็เรียกได้ว่าเป็นดีไซน์ที่รับกันกับรูปลักษณ์สปอร์ตของเขาได้เป็นอย่างดีครับก็คือจะดูเหมือนกับพวกของแต่งเลยนะครับต่อมาก็คือในส่วนของครอบถังน้ำมันครับซึ่งชุดพลาสติกครอบถังนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นทรงเหลี่ยมนะครับซึ่งให้รูปลักษณ์ที่ดูสปอร์ตชัดเจนเชื่อมต่อกันมาเลยก็คือปีกแฟริ่งข้างที่ทำลายคล้ายๆกับเคฟลานะครับผมโดยที่เขามีการดีไซน์ช่องที่เรียกว่าเป็นช่องรีดอากาศทางด้านท้ายด้วยในส่วนของชุดแฟริ่งท้ายครับจะสังเกตเห็นได้ว่าเขาทำช่องดักอากาศเอาไว้ครับเพื่อเพิ่มแอโรไดนามิกในแบบรถซูเปอร์ไบค์รับกันกับช่องรีดอากาศทางด้านหน้าและด้วยความที่เป็นรถสไตล์ Naked สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืออกล่างครับซึ่งตัวนี้จะเป็นทรงเหลี่ยมๆรับกับรูปลักษณ์สปอร์ตเขาส่วนของตัวน็อตที่ยึดชุดสีครับถ้าเราสังเกตกันดีๆจะเห็นได้ว่าเป็นรูปทรงคล้ายๆกับของแต่งนะครับในรูปแบบของน็อตหัวเฟืองไม่ว่าจะเป็นตัวน็อตยึดบังโคลครับน็อตยึดอกล่างยึดกาบข้างยึดเฟรมสวิงอาร์มไปจนถึงยึดกาดกันความร้อนท่อไอเสียต่อกันในส่วนของชุดมาตรวัดครับจะเห็นได้ว่าเป็นจอแบบสีนะครับซึ่งจริงๆเขาคือจอแบบ Full Digital LCD ครับโดยมีการทำสีฟิล์มนะครับโดยตรงเนี้ยเขาไม่สามารถปรับรายละเอียดอะไรได้นะครับก็จะดิสเพลย์เท่าที่เห็นเลยเริ่มตั้งแต่ในส่วนของความเร็วเป็นตัวเลขแล้วก็ข้างล่างก็คือโอโดมิเตอร์มีเกลน้ำมันทางด้านขวาแล้วก็สเกลรอบเครื่องยนต์อยู่ทางด้านบนมีเลดไลน์ที่ 10,000 รอบแล้วนอกจากนั้นครับนี่เลยก็คือจะมีตัวเลขบอกตำแหน่งเกียร์ด้วยส่วนของชุดสวิตช์ไฟทั้งซ้ายและขวาครับก็จะเรียบๆไม่มีอะไรมากครับได้แก่ในส่วนของไฟต่ำไฟสูงมีไฟพาสให้นะครับไฟเลี้ยวแล้วก็แตรอันนี้คือฝั่งซ้ายนะครับผมแล้วก็มาดูที่ฝั่งขวาก็จะมีแค่ในส่วนของสวิตช์สตาร์ทครับแล้วก็คิวสวิตช์เพียงเท่านี้เบาะนั่งแบบ2ตอนแยกชั้นครับซึ่งตัวเนื้อเบาะถือว่าค่อนข้างนุ่มนั่งได้สบายทีเดียวท่อไอเสียออกข้างขวาทรงปลายดาบดูรับกันกับรูปลักษณ์ทรงสปอร์ตของเขาได้เป็นอย่างดีครับถัดมาครับเรามาดูในส่วนของท่านั่งเจ้า Raptor 180นี้กันเลยดีกว่าครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขอพูดถึงในส่วนของความสูงเบาะเขาก่อนครับคือจากตัวเบาะถึงพื้นเนี่ยครับอยู่ที่820มิลซึ่งเมื่อเราดูตัวเลขตรงนี้แล้วต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหสูงมากทีเดียวครับหากเทียบกับรถ Naked Bike ในคลาสเดียวกันนะครับอย่างพวก150ต่างๆอะไรพวกนี้ครับเขาเต็มที่ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ810มิลครับยกเว้นจะมีบางแบรนด์จากค่ายยุโรปประมาณนี้นะครับที่อาจจะขึ้นไปถึง830มิลเดี๋ยวเรากลับมาที่ตรงนี้กันต่อเลยครับ820มิลเนี่ยแน่นอนครับว่าเทียบเกือบแล้วเนี่ยจะเทียบเท่ากับซูเปอร์สปอร์ตแล้ว
แต่ว่าจากตรงนี้ครับถ้าสังเกตเนี่ยครับผมที่มีส่วนสูงอยู่ที่175เซนนะครับแล้วก็สวมรองเท้าผ้าใบครับก็ยังนั่งได้แบบเต็มขาครับแล้วก็ช่วงหัวเข่าตรงนี้ครับยังหย่อนได้พอสมควรนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นผลมาจากในเรื่องของตัวโช๊คอัพด้านหลังครับที่มีการยุบตัวทันทีตั้งแต่นั่งนะครับตรงนี้ก็ทำให้ผมมองว่าถ้าคนที่สูงสักประมาณ170นะครับยังพอเหยียบได้แบบเกือบๆเต็มเท้าอยู่นะครับเรียกว่าการคอนโทรลก็ไม่ได้ดูยากเย็นอะไรมากนักนะครับผมถัดมาเลยก็คือในเรื่องของน้ำหนักตัวเขาครับอยู่ที่135กิโลกรัมเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาทีเดียวนะครับตรงนี้ทำให้การขี่คอนโทรลรถต่างๆโดยเฉพาะการขี่ซอกแซกในเมืองเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างสะดวกทีเดียวครับแล้วถ้าใครเคยขี่ตัว Racer 220มาก่อนเนี่ยโอ้โหกล้าพูดได้เลยครับว่าคันนี้ครับพิ้วเบาและคล่องตัวคอนโทรลรถง่ายกว่าเยอะเลยครับสำหรับในส่วนของตัวแฮนด์บาร์ครับต้องบอกว่าแฮนด์บาร์ตัวนี้เนี่ยครับก็เหมือนกับแฮนด์22มิลทั่วๆไปนะครับแล้วก็เป็นทรงแบบทรงกลางครับแต่ว่าด้วยลักษณะท่านั่งตำแหน่งเบาะของเขาครับที่จะดูเรียกว่าจมไปสักนิดนึงนะครับแล้วก็องศาของแฮนด์ครับที่ค่อนข้างแบะแหงนไปทางด้านหน้าหน่อยครับทำให้ลักษณะช่วงท่อนแขนเราครับคือมันก็จะต้องแบะออกนิดนึงนะครับคือเรียกได้ว่าท่านั่งแบบนี้จะคล้ายๆกับรถแนวซูเปอร์โมโตครับซึ่งถ้าเราขี่ไปนานๆเนี่ยฝ่ามือตรงนี้ครับมันก็จะกดลงเยอะซะหน่อยนะครับวิธีแก้ก็ง่ายๆครับก็ขันตรงตัวตุ๊กตาแฮนด์ตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับองศาให้งุ้มเข้ามาหาลำตัวซะหน่อยนะครับท่านั่งมันก็จะเป็นแฮนด์ปกติตรงนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมพูดถึงในเรื่องของที่เป็นออกมาจากโรงงานเขานะครับถัดมาก็คือในส่วนของตำแหน่งพักเท้าครับก็ถ้าเราวางเท้านี้ครับจะเห็นได้ว่าช่วงสะโพกของผู้ขี่ครับกับตำแหน่งวางเท้าลงไปเนี่ยครับคือเป็นแนวระนาบเดียวกันครับซึ่งจะแตกต่างกับพวกรถแบบสปอร์ตหรือสปอร์ตเนกเก็ตคันอื่นๆนะครับที่ตำแหน่งพักเท้าเขาเนี่ยจะถูกล้นไปทางด้านหลังแล้วก็ยกสูงกว่านี้ครับคืออันเนี้ยถ้าให้ผมเรียนตรงๆเลยเนี่ยคือตำแหน่งพักเท้าเขาเนี่ยเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับรถแบบสไตล์โมเป็ดทั่วๆไปเลยดีกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าเราขี่แบบเดินทางไกลหรือขี่ทั่วๆไปเนี่ยครับต้องบอกว่าไม่เมื่อยช่วงต้นขาแน่นอนครับตำแหน่งของเบาะผู้ขี่ไปแล้วเดี๋ยวผมมาดูในส่วนของตำแหน่งเบาะคนซ้อนกันต่อเลยครับโอเคก็ด้วยความที่ตัวเบาะเขาครับค่อนข้างมีความกว้างอยู่พอสมควรนะครับตรงเนี้ยสำหรับผมเองเนี่ยถือว่านั่งได้ค่อนข้างเต็มก้นทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเบาะนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างนุ่มแล้วก็หนาอยู่พอประมาณครับผมแต่ว่าเนื่องจากรถคันนี้มันเป็นแบบสไตล์สปอร์ตเนาะท้ายมันก็จะเชิดๆหน่อยเนี่ยทำให้องศาของเขาเนี่ยมันจะเทราดลงซึ่งผมมองว่าถ้าเราซ้อนเดินทางนานๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงสายซ้อนหรืออะไรทั้งหลายนะครับคืออาจจะมีปวดในช่วงของก้นด้านข้างตรงนี้กันอยู่สักหน่อยนะครับแล้วก็ต่อมาเลยก็คือในเรื่องของตัวมือจับกันตกครับคือตรงนี้เนี่ยมันไม่มีมาให้ครับซึ่งถ้าเราจะจับเนี่ยต้องเอามือเนี่ยครับสอดเข้าไปที่ช่องทางด้านท้ายเนี่ยครับซึ่งผมก็ต้องเรียนตรงมันจับแล้วมันไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องเป็นเกาะเอวหรือเกาะไหล่ของผู้ขี่ครับผมเอาละครับต่อมาเลยเรามาพูดกันในเรื่องของขุมพลังเครื่องยนต์ของเครื่องยนต์ตัวนี้กันบล็อกนี้นะครับความจุจริงเขาอยู่ที่ 180.8 cc เป็นเครื่องยนต์สูบเดี่ยวระบายความร้อนด้วยอากาศก็คือไม่มีหม้อน้ำไม่มีออยล์คูลเลอร์ครับเป็นแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟต์นอกจากนี้ครับไฮไลท์ของเขาเลยก็คือการเปลี่ยนระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นแบบหัวฉีดครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเนี่ยครับ GPX FI นะครับตั้งแต่รุ่นใหม่ๆของเขาเดี๋ยวนี้เขาจะใช้หัวฉีดกันเกือบหมดแล้วก่อนอื่นเลยเราต้องบอกก่อนครับว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยเขาได้รับการพัฒนาต่อเนื่องมาจากตัว Demon 150ครับดังนั้นเนี่ยบุคลิกบางอย่างก็จะยังมีอยู่คล้ายๆกันนั่นก็คือในเรื่องของตั้งแต่กำคัดแล้วก็ตบเข้าเกียร์เลยเนี่ยครับคือลักษณะอาการที่เรียกว่าเข้าเกียร์แข็งๆยากๆเนี่ยครับยังมีอยู่แต่ต้องถือว่าได้รับการพัฒนามาจากตัว Demon 150แล้วนะก็คือว่าจะเข้าได้ง่ายขึ้นแล้วแต่บางจังหวะเวลาหาเกียร์ว่างช่วงรถติดไฟแดงอะไรพวกนี้ครับมันก็จะยังยากอยู่สักนิดนึงสำหรับฟีลลิ่งในการขี่ใช้งานจริงครับผมก็ด้วยความที่ตัวเนี้ยมันเป็น CC บล็อกใหญ่กว่า Demon 150นะครับดังนั้นในเรื่องของย่านพละกำลังตรงนี้ครับก็คือกำลังจะมีมาให้ใช้มากกว่านะครับในช่วงรอบต่างๆถ้าเราขี่ออกตัวครับเราจะต้องเปิดแบบกระแทกคันเร่งสักหน่อยครับเพราะว่าถ้าเราขี่แบบ
เนิบๆเรื่อยๆครับอันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่ามันไม่ได้ดูมีพละกำลังที่แบบเรี่ยวแรงอะไรมากนักแต่ถ้าเราเปิดแบบกระแทกออกเลยตั้งแต่ต้นเนี่ยครับผมช่วงความเร็วช่วงออกตัวนะครับอัตราเร่งช่วง 40-80 เนี่ยครับถือว่าทำได้ค่อนข้างดีติดมือพอสมควรเลยแต่ว่าหลังจากช่วง80ขึ้นไปเนี่ยครับมันจะค่อยๆไหลแบบช้าๆขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเริ่มตื้อช่วงประมาณสัก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าตัวเนี้ยถ้าเราใช้แบบสปีดยูสเนี่ยครับก็เพียงพอแล้วล่ะแต่ว่าถ้าใครกำลังมองหารถที่มีพละกำลังแรงๆแล้วก็อยากขี่เดินทางไกลออกทริปสนุกแนะนำว่าไปตัว Racer 220จะดีกว่าครับมาต่อกันในเรื่องของชุดระบบกันสะเทือนของเจ้า Raptor กันต่อเลยครับทางด้านหน้าเนี่ยแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้ให้มาแบบอัพไซด์ดาวน์เป็นพิมพ์นิยมแล้วนะครับแล้วในส่วนของทางด้านหลังก็จะเป็นโชคอัพโมโนช็อคนะครับวางอยู่บนสวิงอาร์มซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ดังสัญชาติไทยครับผลิตให้ในด้านของการใช้งานจริงครับแม้ว่าตัวขนาดแกนของโชคหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูใหญ่มากครับผมแต่ในเรื่องของการขี่ใช้งานต้องเรียกว่าบนสภาพท้องถนนในประเทศไทยครับถือว่าทำหน้าที่ซับแรงสะเทือนได้เป็นอย่างดีครับไม่ว่าคุณจะขี่เจอลูกระนาดบั๊มต่างๆหรือว่าช่วงรอยต่อของทางรถไฟครับก็ไม่สะเทือนขึ้นมือสำหรับในส่วนของโชคโมโนช็อคด้านหลังครับตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถปรับในเรื่องของสปริงพรีโหลดได้ซึ่งเราต้องอิงจากค่ามาตรฐานตัวนี้ครับที่ออกมาจากโรงงานเลยต้องบอกว่าซับแรงดีครับไม่มีอาการดีดอะไรต่างๆให้รู้สึกปวดเมื่อยนะครับแต่ว่าเวลาขี่เข้าโค้งแบบโค้งกว้างๆนะครับหรือโยนรถเข้าไปเนี่ยครับมันอย่างที่บอกไงมันค่อนข้างนิ่มนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีอาการท้ายแบบย้วยๆออกมาสักนิดนึงครับผมแต่ว่าถ้าเราขี่แบบใช้งานปกติอย่างทั่วไปเนี่ยครับถือว่าหน้าที่ทำได้ดีทีเดียวถัดมาเลยก็คือในเรื่องของระบบห้ามล้อเขาครับตรงนี้เขาให้เป็นแบบจานดิสนะครับทั้งหน้าและด้านหลังด้านหน้าทำงานร่วมกับคาลิเปอร์2ลูกสูบแล้วก็ทางด้านหลังจะทำงานร่วมกับคาลิเปอร์1ลูกสูบขนาดใหญ่สำหรับประสิทธิภาพในการใช้งานครับก็ต้องถือว่าทำหน้าที่ได้ดีเลยเพราะว่าอย่างที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่า GPX รุ่นใหม่ๆเนี่ยครับเขามีการปรับปรุงในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานของตัวปั๊มบนได้ดียิ่งขึ้นครับก็คือในเรื่องของการไล่น้ำหนักต่างๆครับทำได้นิ่มนวลแล้วก็สามารถเบรกแรงๆแบบหัวทิ่มได้เลยนะครับตรงนี้ในส่วนของปั๊มหลังก็เช่นเดียวกันดังนั้นด้วยความที่บอกไปว่าตัวลูกสูบค่อนข้างใหญ่อาจจะต้องระวังในเรื่องของการกดลงน้ำหนักที่เบรกเท้าสักนิดหนึ่งครับไม่งั้นอาจจะมีอาการล้อล็อกได้สำหรับชุดล้ออัลลอยครับเป็นขอบ17นิ้วทำสีส้มครับทั้ง4สีเขาจะทำล้ออัลลอยเป็นสีส้มหมดโดยขนาดไซส์ยางที่เขาสวมจะอยู่ที่100/80ขอบ17ส่วนล้อหลังครับก็จะเป็นไซส์ยาง130/80ขอบ17จะสังเกตได้ว่าทั้งหน้าและหลังใช้ยางแก้มสูงทั้งคู่นะครับสำหรับในเรื่องของตัวยางครับอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นยางแก้มสูงสักนิดนึงนะครับแล้วแบรนด์ที่ผลิตให้เขาก็คือเป็นแบรนด์ไทยที่อาจจะไม่ได้หรูมากแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานต้องถือว่าทำได้ค่อนข้างดีน่าประทับใจทีเดียวครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานบนถนนทั่วไปเนี่ยครับกริปการใช้งานก็ถือว่าปกติดีนะครับแต่ว่าหลายคนจะกังวลเรื่องที่ว่าเวลาเจอพื้นเปียกต่างๆอย่างช่วงเนี้ยที่เราขี่ลุยหน้าฝนกันค่อนข้างเยอะครับตัวนี้ถือว่าการรีดน้ําเขาครับทําได้ค่อนข้างดีมีประสิทธิภาพทีเดียวครับจะไม่มีอาการเหินน้ําหรือเวลาที่เราขี่ผ่านช่วงที่เรียกว่าเป็นแถบสีขาวบนถนนนะครับปกติถ้าเป็นยางตัวอื่นมันจะมีอาการดิ้นสะบัดสะบัดครับแต่ตัวเนี้ยถือว่าทําได้ดีครับไม่มีอาการเหล่านั้นออกมาให้เห็นสรุปแล้วครับ GPX Raptor 180คันนี้ถือได้ว่าเป็นรถ Naked Bike ที่เหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นมาขี่มอเตอร์ไซค์ที่กำลังหารถดีไซน์แบบเท่ๆสักคันหนึ่งนะครับแล้วก็มีออปชั่นแบบจัดเต็มซึ่งหากเทียบเจ้า Raptor ตัวนี้กับคู่แข่งในคลาสเดียวกันแล้วเนี่ยครับต้องบอกว่าพวกนั้นเนี่ยราคาเหยียบแสนกันเลยทีเดียวแต่คันนี้ถือว่าราคาถูกกว่าหลายหมื่นครับแต่อย่างที่บอกถ้าเป็นกรณีผู้ที่อยากได้รถที่มีสมรรถนะแรงๆขี่สนุกแล้วก็ขี่เดินทางไกลได้ด้วยเนี่ยผมแนะนำว่าเพิ่มเงินอีกประมาณ 20,000 บาทเอาตัว Racer 220ไปเลยดีกว่าครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจแล้วก็
จ้า GPX Raptor คันนี้มีราคาอยู่ที่ 59,500 บาทมีสีให้เลือกด้วยกัน4สีก็คือสีส้มขาวคันนี้สีขาวส้มสีดำแล้วก็สีม่วงอย่าลืมครับไปรับชมตัวจริงได้ที่ตัวแทนจำหน่าย GPX ใกล้บ้านคุณทั่วประเทศครับสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงาน Moto Rival เราจะมารีวิวโปรดักต์อะไรฝากคุณผู้ชมติดตามกันด้วยนะครับทั้งในส่วนของ facebook.com/motorrival YouTube channel Moto Rival นี้ครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ